ตุ่มหมูน้อยสบายดี FC ทุกท่านมาแล้วมาแล้วสว่างชั้นแนวเฮามื้อนี้นะมื้อนี้เฮาสิมีเมนูบาร์บีคิวหมูน้อยว่าซั่นหรือว่าตุ๋นแซลมอนพริกนั่นแหละพี่น้องตู่ประมาณ15 16พาวนี่นะพวกเฮาไปซื้อมาจากเมืองฮามิลตันหากันมาฮอดแต่ว่าห้านเขาเจ้าเฮ็ดให้เรียบร้อยเบิดเฮาบ่ได้มาครัวมาหยังดอกมีแต่เฮามาแล้วก็จัดการเอาเครื่องเอาหยังทาปิ้งบาร์บีคิวโลดอ่ะมาติดตามเบิ่งเด้อว่ามันอยู่ใส่ตุ่มหมูน้อยตุ่มหมูน้อยเฮาเพิ่งเอามาลงรถใหม่ๆตัวนี้ละแม่นว่าประมาณ15พาวฝ่ายหน่อยนึงเนาะเอาไปเอามาจากเมืองฮามิลตันขี่รถไปชั่วโมงนึงไปกับไอ้ใหญ่ไอ้ดวงพาไปมื้อเช้านี้มาฮอดแล้วเฮาก็สิเฮ็ดเป็นทาเครื่องเอื้อพอเฮ็ดเป็นบาร์บีคิวอบปิ้งนี่ล่ะจังมาติดตามเบิ่งว่ามีครัวเฮาบ่สิเฮ็ดแนวใดเนาะตอนนี้เฮาก็เพิ่งมาฮอดเอ้าจักหน่อยมาตามเบิ่งว่าตุ่มหมูน้อยนี่เฮาสิเฮ็ดอีหยังโอเคหมูน้อยนี่อันนี้ตุ่มหมูน้อยเฮาเพิ่งมาฮอดโอ้ยมีแมงวันตัวนึงวะนี่นี่นี่ได้มาใกล้นี่ตุ่มหมูน้อยเฮาจัดการจักหน่อยเฮาสิเอาเครื่องมาเอื้อบมาหยังแม่นพวกผู้หญิงเขาจะเสียดดอกเฮาเฮ็ดบ่เป็นจักหน่อยมาติดตามเบิ่งว่าผู้จิปินแนวใดอบแนวใดเนาะโอเคตอนนี้เมครัวกำลังสตาร์ทเริ่มสิเอื้อบ95ดอนมันราคานี้เดี๋ยวมันบ่ขายเป็นเผาเด้มันไล่เป็นตู้เด้อย่าคงบ่ซอกเอาตัวอันนั้นโอ้จะสิไปซอกได้บ่นางเออเฮามีติบ่บอกเขาว่าจักริ้วเขาก็เอามาให้รถนี่ที่โอ้มันยังแข็งอยู่อ่ะคำว่าเธอหน้าคันมาต้องได้ออเดอร์ลังเทียมถึกส่งมันบูมีออเดอร์ไปก่อนเมนคมขอเฮาเดี๋ยวไปรวดเอามันแบบมันไม่ยังไปได้เออมันถึกมือมันมีคันจากเนนอนแท้นะนี่มันจะปิ่นนะครับบาร์บีคิวที่ใหญ่มงเลยอ่านโธ่ถือคันห่มคุมยังดีฮะซ้ำนี่ป่ะแต่ว่ามันกินได้เบิดบ่เออเนื้อมันเปื่อยดีเอ้าเอาสิปาดยังบ่นี่จัดการเฮ็ดจังได๋เอาหยังออกโอ้เอาบ่นี่ออกเอาเนื้อออกแล้วครับปิ้นแต่พวกนั้นเออโอ้มีดเข้าขนาดไปปาดจวดๆพุ่นน่ะแต่มีดแล้วเข้าขนาดจวดๆพุ่นพูดเมียครัวกำลังใส่เอียงหัดมันยังปัดได้ที่ออกมาคุมหมูมันตัวใหญ่ยกบ่ไหวด้วยนะ 3-4 คนนะโอ้คือสิพากันเปื้อนห้านอาหารเนี่ยเอ้าห่วยของกันเท่าแก่ห้านอาหารนี่ต้องฉี่บ่คือหมูเอาบ่ได้ฉี่เดียวกันเอ้าโอ้วันนี้สามสาวพากันคั่วหมูตัวบักใหญ่มั้ยนั่นเออนี่อ่ะบัดนี้มีคนมันบ่เขาจะเผาดีบ่เขาเผาดีเลยเนาะก็มีคนไปซื้ออยู่ได้เห็นคนบางนึงไปซื้อคือกันมันปิดห้านคือห้านอีเชียห้านอย่างนี้นะคือห้านกามักซี่ฮะถ้ามาปิดบ้านบ้านข่อยก็มีอันนี้มันจะปิ้นเนาะกระซำปิ้นก็อันนี้ก็พอดีขึ้นกันนะในปิ้นซำนี้เนาะมันน้อยพอดซำหมูน้อยมันน้อยพอดมันกินได้บ่สุอันเออมันกินมันอ่อนดิต้นอ่อนมันก็กินบ่ได้โอ้ยคือกันทางไหนมันสิกินได้บ่สุอันใจเด้อมันน้อยพอดถ้าเฮามาปิ้งมา15ตัวนี้น่ะเอา25พอดีไปปิ้นโอ้25บ่มีรุ่นตัวน้อยมีแต่ซาวลงมาหา15หัวมันอีกวะมันน้อยพอเนาะมันตัว
นแล้วมาถามเขาเรียวแล้วฮะเอาที่หัวอกแล้วเขาเรียวว่าหันเออผมก็บอกปาดหลายแท่งหัวมันอยู่พุ่นเขาปาดเขาปาดเขาหัวมันซื้อลงไปเห็นเออซื้อลงไปเห็นเออมาพี่หลายพูดแล้วนะไปทั้งหูพูดเออันนี้เอาเออพาบนหูมันลงมานี่ถือเม่นแล้วล่ะนะอันนี้แถวนั้นแหละอือมันก็ปุ๊บปาดเข้าไปสักคนดิออกเลยดิเห็นที่นี่ยังมันก็ถึงฟันปุ๊กบ่เดียวตัวนั้นนี่โหขักบ่มีครัวเฮาบ่ธรรมดาโอ้สิไปใส่ตาอบทางในฮ้อนมานี่โอ้ได้เรื่องแน่นเปิดไฟเบาๆเนาะนี่เรียบร้อยออกไงได้ซะนั่นนี่โธ่เรียบร้อยเออเพนเอิกมันให้แล้วบัดนี้นะอันนี้จับซอยเราได้นะตึ้มนี่เฮเอปุ๊บเรียบร้อยโอ้บ่ก็พอดีนะซ้ำนี้นะ5 6คนนั่นน่ะเออเอาอันราคาสําหรับเก่าๆบ่ได้ถามมันซ้ํากันบ่ฮู้ล่ะมันว่ามี15 5 20 22มันซ้ํากันอันนี้เท่าไหร่10 15 15ผ้าออกไปเฮาไปสั่งแนวนี้ดิ15ก็ราคาซ้ํากันบ่กันเก่าๆฮู้ล่ะเออเฮาบ่ได้ถามว่าแนวนั้นเฮามีแต่ว่าอยากกูอยากได้15เผามันก็ว่า15เผานี่ราคาตายตัว95ดอลบ่ค่อยว่าเผาเท่าใดมันบ่มีเป็นเผามันว่าน่ะมันแสดงว่ามันขาดเป็นโตบัดนี้คันตู่22เฮาก็ลืมถามถึงราคาเท่าใดหลายเนาะอือเอาครึ่งหน่อยไว้เนาะเอาครึ่งซีนออกเอาครึ่งนี้เด้อเออคันเนี่ยคือบ่ทั้งกลางตัวครึ่งตัวครึ่งตัวปิ้งทั้ง2อันตัวปิ้งอันเดียวเออครึ่งตัวครึ่งนั่นนะเออปิ้ง2อันแล้วมักไว้จักชั่วโมงนึงคนเคยปิ้งบัดนั้นท็อปเปิดไฟอ่อนๆบ่โอ้ยปวดสมอนสมอนปิ๊กพี่น้องหมูน้อยเออเอาออกให้ไม่ข้างในมันนะมีอย่างนั้นเอาไว้ใส่อันตุ่มขะตึ้มพวกเจ้าโอ้มันเหลื่อมเนาะมาทางสุขุมบุหินหงมันเด็ดมาทางนี้แซลมอนปิ๊กแซลมอนปิ๊กหมูบ้านเนาะไปซ้อมหมูก็สิไปปิ้งเดี๋ยวนี้ถ้าเราซื้อหมูปิ้ง3ครอบครัวเฮา1พี่น้องบ่ต้องเอาตัวใหญ่3 family เป็นพวกอันครัวอีอันนั้นอีอันลูกอันมันเออเอาหมูดําก็มีป่ะมีหมูป่าที่บ่โหหมูป่าหมูบ้านเฮานี่แหละโอ้โซ่พุ่นน่ะโอ้ก็เห็นแซ่บกว่าหมูดอดแซ่บกว่าหมูเออเขานิยมกินหมูดำหมูดำเป็นแบบแมวเลี้ยงนะหมูแมวก็เลยที่เจ้ากระแทกพวกตัดตะกี้เห็นแล้วแหกรถเมียอยู่กับมันเลยมันตีแหกพี่เนี่ยก็เออแหกซื้อๆนะเข้าเอือบแล้วมันเข้าแล้วมันกระซุกไว้ไว้ปาดสมัยปาดปาดแพร่มันซื้อๆนะโดนโอ้ไปไว้ให้อันเอือบให้มันเข้าซะเถอะตัวนี้เป็นการจักรูแทงให้มั้ยเนื้อชอดทะลุเวลาเอือบเจ๊ข้างในเขาบ่จักสิบ่เออค่อยจนตื่นเพิ่นเมื่อคืนเฮ้อๆอยู่ห้องกึ่มๆอยู่ได้บ่เดี๋ยวข้างในเขาบ่จักดอกเขาจักแต่ทางนอกซื่อๆเพราะว่าให้มันเข้าทางหนังเด้โอเคเนาะ
เรียบร้อยแล้วครับขัวจักทำรูบัดนี้จักหน่อยเพิ่นจักหน่อยเพิ่นกะสิเอือบพี่น้องเอ้ย3 family เฮากินหมูน้อยมื้อนี้กินหมูน้อยนะครับผมหมูน้อยหมูน้อยตัวเล็กๆความหมูน้อยกับแบงสิเอาเมียงทางวะแบงกันก็แบงกันพุ่นละ2 3วันก็ได้ตัวนึง2 4 6นะก็พุ่นละ3อันจักเรียบร้อยเตรียมมาเอื้อบวันนี้เฮาสิเบิ่งกันเพิ่นเอื้อบพี่น้องมีหยังเด้เตรียมพร้อมสิเอื้อบแล้วเอาบ่แม่นหั่นน่ะของเฮาน่ะโอ้ยดูเอาไปตัวเองไปเอาติเนาะถ้าไปเอาก็ได้คนได้ตักไปนั่นอยู่บ่ซื้อเป็นคนดีบ่จักบ่แม่นมันตอนนี้มีตอนทํารูทํารูนี่แทงให้สมุนไพรเข้าทางในเวลาปิ้งแล้วหนังจะได้กรอบกรอบห่วยถือมีดไปแทงก็เป็นตะย่านเถอะเว้ยนี่ละย่างมาพอดีสิแล่นบักใหญ่เด้อเนาะช่วยกันแทงช่วยกันแทงห่วยจะหันปลายไปทางนั้นได้ละนี่โอ้ได้เรื่องโอ้คือสิอร่อยอยู่มันตัวน้อยนี่เนาะกระดูกมันคือสิพ่อยพุ่นนี่นึงทำความสะอาดแล้วก็จะไปทำเอือบบัดนี้นะมักไว้มักไว้หน่อยนึงบัดนั้นน่ะคือเนี่ยอาบ้านแซ่บเด้ออือบ่อาบ้านกันแซ่บแซ่บว่าแห่นน่ะโอ้ผมตําอีกเออโอ้บ่ท่วมเนี่ยคือเพิ่นเฮาเผ็ดดื้อซื่อๆตําเออกดหน่อยนั่นนี่เด้อบ่เคยซื้อสดเลยซื้อสดเสร็จแต่นะเดี๋ยวมันหอมให้เพิ่นมาบอกเพิ่นตําให้อีกล่ะสูตรเพิ่นเมื่อคืนนี่หั่นเพราะอาศัยกินน้ำมันที่น้ำโซมานบ่มีนะโอ้เราบ่ได้มาง่ายแล้วค่ะก็ไปเห็นมั้ยนี่ล้างเรียบร้อยแล้วก็จะไปหมักนะครับผมเขาโทรไปหาสมัยว่างหมดเจ้ามาส่วนนี้เมนเที่ยวไปต้มข้าวเปียกตอนเย็นทำข้าวเปียกตอนแรงหมู่บ้านนะครับไม่ใช่หมูป่าเป็นบ่โอ้อาบน้ำให้บ่นี่อาบน้ำหมู่บ้านนะครับไม่ใช่หมูป่าฮัลโหลลูกสาวเขามาเบิ่งล่ะเพิ่นไปเรียนเป็น10ชั่วโมงย่าง10ชั่วโมง10กิโลเมตรป๊าดโถนี่เอือบฝ่ายนี้แม่นมาดามสมสมัยใส่จังได๋แล้วนี่แดงๆมีหยังแดงๆน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้ได้มีหยังนี่ได้มีหยังน้ำตาลโอ้ยมาเบิ่งดีๆเด้ซีมมึงดูน้ำตาลน้ำตาลโอ้น้ำมันหอยน้ำตาลอุ๊ดโทกูเขาใช้ได้แท้แกล้งนัวโอ้พี่น้องนี่แหละการเอือบห่วยคือมาหอมมาซะนะบ่ทันได้ปิ้งเถอะเปียงนัวนี่แบบสูตรเขาเว้าน่ะใช้หลายแซ่บหลายบ่ใช้หลายแซ่บหลายใช้น้อยแซ่บน้อยห่วยอย่าลงหลายเลยทีละจังผมรวนบ่ได้นี่ตามด้วยกระเรือโอ้เกลือนี่ใส่หลายเข้มหลายมันบ่ใส่หน่อยเข้มหน่อยกาลิกโอเนียนผักบัวนั่นน่ะผักบัวนั่นน่ะผักเทียมดิซั่นนี่เขาตำโอ้อยู่ในครกพี่ดิตำอยู่เป็นผักบัวซะบ่เออเขาเขียนข้างๆมันนี่โอเนียนนี่เอาใส่เบิดตัวเบิดรถเบิดรถแค่หอมเราเทียมแล้วหันโอ้โหแล้วเอามือนี่จกเอาแต่มือมีถุงมืออยู่บักกุ้งกว้างหนึ่งหันเออนี่ครัวสองเลยน้องซอยกันปรุงสูตรลับพิเศษคืออีหยังก็พากันใส่ไปเลยฉันโอ้คือสิแซ่บดีขนาดไม่มีสูตรนะครับสูตรสูตรตามใจโอเค3 family เฮานึงดอกประมาณ10คนพอดีเบิดหมูน้อยตัวนี้น่ะตัวประเทศมีการมีการ
ดีโอ้คักบ่ดีเนาะโตเป็นตาเสียบตุลาคันสิว่าแล้วเนาะท่านโอ้มีเตาถ่านเนาะโอ้บ้านสิใหม่เตาถ่านน่ะหัวใหญ่นั่นไปเสร็จแล้วโอ้ล่างเคียงไรแมงวันอยู่โอ้เปียเขาจักมันก็ซึมกันเนาะโอเคโอเคทุกคนโอ้ยพอดีกินซ้ำนี่นะต่ำมากอย่างแบบนี้ไม่กวนแล้วนะครับเป็นยายร้อนไหมคุณหญิงพวงแขแต่พจมานว่าไงร้อนสันโหเดี๋ยวโหเป็นจะเสียบเนาะวันนี้เห็นบ่มันดูสีใกล้ๆหน่อยครับโอ้โธ่ทานทานวิอยู่ทานมันเต่าน้อยเต่าลูกเขาอยากน้อยเต่าลูกน้อยวันนี้ขั้นเต่านั้นมันเป็นเต่าก้าเห็นบ่ปิ้งบ่ได้เต่าซับนี่นี่เนาะเออเต่าลูกใหญ่ๆซับซอกไอเดียเอา3แบบนี้เฮ็ดเต่าลูกเลยเนาะ3เก้านะเอ้ยเกียเขาจะมี3เก้านะให้เราเฮ็ดให้ซับนี้นะขั้นเอาทิ่มมันนะ3เก้าๆนะโว้ยมาโหสิบ่ใจโอ้ยบ่ได้เชิญมาไว้เฮ็ดเอออย่าลืมติดตามชมตอน2เด้อสำหรับตอนที่1เฮาก็ขอจบไปซำนี้ขอขอบอกขอบใจนัก FC ของสว่าง Channel ทุกท่านเด้อที่ติดตามชมมาตลอดเฮาสำหรับคลิปนี้เฮาก็บ่มีหยังหลายขอกล่าวคำว่าสบายดีสุขดีทุกท่านบ๊ายบาย